มาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยคนไทยแท้ไม่กลัวสิ่งใดหากจะเป็นหนึ่งเนื้อใครอาจไม่ง่ายเพิ่มพลังความมั่นใจสวัสดีครับพบกับรายการบันทึกไทยรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับคนไทยที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้นะครับสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะครับหลายสิ่งมีคุณประโยชน์ซ่อนอยู่เราจะไม่รู้เลยหากไม่มีผู้ที่ศึกษาและวิจัยดังเช่นในวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับคนไทยคนแรกนะครับที่วิจัยและพัฒนาเลือดจระเข้จนได้อาหารเสริมครับสูตรเลือกจระเข้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับส่วนเรื่องราวของเราในวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเราไปพบกับช่วงเปิดหน้าบันทึกก่อนครับช่วงเปิดหน้าบันทึกสนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ขวัญข้าว90คุ้งบางกระเจ้าตั้งอยู่ในอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนื้อที่ประมาณ 11,818 ไร่ด้วยลักษณะเป็นเกาะล้อมรอบด้วยตัวแม่น้ำเจ้าพระยาและตั้งอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทยจึงทำให้คุ้งบางกระเจ้าได้รับอิทธิพลจากระดับน้ำทะเลขึ้นลงเกิดเป็นระบบนิเวศ3น้ำคือน้ำจืดน้ำเค็มและน้ำกร่อยกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายของสังคมพืชและสัตว์สูงในปีพุทธศักราช2549นิตยสาร Time Asia ฉบับ Base of Asia ยกย่องให้บางกระเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียจากงานศึกษาวิจัยขององค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกและคณะวานศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปีพุทธศักราช2554ระบุว่าพื้นที่สีเขียวของบางกระเจ้าช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ยปีละประมาณ 6,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์และผลิตออกซิเจนได้ถึง6ล้านตันต่อวันอีกด้วยปัจจุบันบางกระเจ้าถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศใกล้กรุงให้นักท่องเที่ยวได้มาปั่นจักรยานสูดโอโซนและสัมผัสกับธรรมชาติที่สมบูรณ์บันทึกไทย Thailand Book of Records หนังสือสามัญประจำบ้านและห้องสมุดหรือเป็นของขวัญสร้างแรงบันดาลใจพบกันได้ที่สำนักพิมพ์ขวัญข้าว94และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไปเกิดมาเป็นคนไทยช่วง Break Records ตอนนี้นะครับผมได้ขึ้นมาถึงออฟฟิศของอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าทีมวิจัยแคปซูลเลือดจระเข้คนแรกของประเทศไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับอาจารย์ท่านนี้กันครับเชิญครับวันนี้นะครับพี่เก่งก็อยู่กับศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีนะครับหัวหน้าคณะวิจัยแคปซูลเลือดจระเข้ที่ได้รับการรับรองจากอย.นะครับและสิทธิบัตรรายแรกของประเทศไทยและรายแรกของโลกด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเกิดมาเป็นคนไทยมีเลือดเนื้อความเป็นไทยอาจารย์ครับปัจจุบันอาจารย์สอนอยู่ที่ไหนครับอาจารย์อาจารย์สอนอยู่ที่ภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับครับอาจารย์ทำไมถึงสนใจเรื่องเกี่ยวกับจระเข้ครับอาจารย์อาจารย์สนใจก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยที่เขาเป็นโรคตับ
แล้วเขาก็ต้องไปหาพวกเลือดของสัตว์เลื้อยคลานพอได้เรียนวิทยาศาสตร์แล้วจบมาเนี่ยพอมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มองเห็นว่าในอดีตเนี่ยก็เห็นคนเขาทานกันครับแล้วอาจารย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬามาก่อนออกเวรเช้าเช้าก็ไปวิ่งที่สวนลุมเอ๊ะคนเขาก็กินงูครับกินดีงูกินเลือดงูสดสดครับเขาก็บอกว่าบำรุงเป็นยาโดปที่ดีนี่พอจังหวะที่ได้เข้ามาเป็นอาจารย์ปุ๊บเนี่ยเราก็มองสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครศึกษาวิจัยให้มันจริงจังครับเราก็มองเห็นว่าปัจจุบันบ้านเราเนี่ยเราจัดว่าเป็นฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะเรามีจระเข้ที่ขึ้นทะเบียนอยู่เป็นล้านตัวโดยประมาณนะฮะนั่นหมายความว่าเขามีธุรกิจเนื้อหนังส่งออกมีเลือดทิ้งอาจารย์ก็มองว่าแล้วนี่ก็สัตว์เลื้อยคลานเหมือนกันทำไมเราจะหาทางพัฒนาตัวนี้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ออกมาได้ไหมถูกต้องตามกฎหมายที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขครับก็เลยเริ่มวิจัยกันตั้งแต่ปี39 2539เราก็มาดูว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่ถ้าเราพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ถูกต้องตามกฎหมายซื้อขายส่งออกได้สิ่งที่ได้คือ1รายได้ที่เข้าประเทศครับเราจะเห็นชัด1เกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้นเห็นมั้ยฮะแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนั่นก็สิ่งที่เรามองก็เลยเริ่มพัฒนากันตั้งแต่นั้นมานะครับครับในอดีตผมก็เคยได้ยินคำว่าแบบเอาเลือดจระเข้มากินรักษานู่นรักษานี่ครับผมคือความเชื่ออย่างเงี้ยมันมีมานานหรือยังครับอาจารย์คือความเชื่อเนี่ยจะเห็นว่าอดีตเนี่ยมันคืออดีตแล้วก็เป็นความเชื่อที่มีมานานมากครับอย่างที่ได้กล่าวไปตะกี้ว่าไอ้คุณตาเราเขาก็เป็นครับแต่เขาก็ยืดอายุมาอยู่ได้ตั้งนานครับนั้นพอเรามาปุ๊บเราก็พยายามที่จะทำความเชื่อเหล่านี้ให้มันเป็นความจริงครับเรียนวิทยาศาสตร์ความหมายก็คือว่าวิทยาศาสตร์จะต้องพิสูจน์ได้ครับดังนั้นเมื่อเราเอาเลือดเนี้ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เราต้องพิสูจน์ได้ว่ามันรักษาอะไรได้บ้างแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าถ้าเราขึ้นทะเบียนเป็นอาหารเสริมเราจะใช้คำว่ารักษาไม่ได้งั้นก็ใช้คำว่าเป็นอาหารเสริมดังนั้นจะไปช่วยในเรื่องของการรักษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ดีขึ้นนะฮะมันไม่ใช่เป็นผลตรงว่านี่รักษาโรคนี้ตรงๆครับครับแล้วอย่างแคปซูลเลือดจระเข้นี่คือไปช่วยอะไรได้บ้างครับคือไม่ได้เป็นการรักษาแต่ว่าไปช่วยอะไรได้บ้างแคปซูลเลือดจระเข้นี่ต้องเข้าใจว่าถ้าเวลาเราไปโรงพยาบาลผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุเสียเลือดสิ่งสำคัญคืออะไรสิ่งแรกที่ต้องมองหาคือเลือดครับกรุ๊ปไหนที่จะให้กันได้ถูกไหมฮะเขาก็สามารถเอาจากคนหนึ่งให้กับอีกคนหนึ่งโดยที่ไม่เกิดผลกระทบกับผู้ที่เสียเลือดถูกไหมฮะก็คือสุขภาพดีหรือสามารถรักษาได้ต่อแต่ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็มองว่าเราสามารถที่จะนำผลิตภัณฑ์ตรงนี้เมื่อทานแล้วร่างกายเราสร้างเลือดได้เองจะดีกว่าโดยที่เราไม่อาจจะได้รับผลพลอยได้จากผู้บริจาคหรือเปล่าซึ่งสมัยนี้ก็เห็นว่าจะไม่ค่อยมีกรณีอย่างนี้แล้วเพราะการแพทย์ที่พัฒนาขึ้นนั้นเห็นว่าเลือดเนี่ยจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถนำเอาไปใช้ได้ในหลายๆกรณีบำรุงร่างกายอันดับแรกเลยคืออันนี้ถ้าไม่เป็นผู้ป่วยก็ทานได้ใช่ไหมครับไม่เป็นผู้ป่วยก็ทานได้ครับถือว่าเป็นการบำรุงซึ่งจริงๆแล้วเขาเอาไปใช้บำรุงนักกีฬาส่วนใหญ่ช่วยเสริมสร้างให้มีการสร้างเม็ดเลือดที่ดีจะเห็นว่ายกตัวอย่างเช่นประเทศจีนบางเคสเขาจะกินสารที่เรียกว่าแคปไซซินเป็นสารกระตุ้นให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงแต่ตรวจแล้วเจอโดปโดนแบนครับผมแต่พอเลือดจระเข้เขาไปใช้เป็นสารธรรมชาติกินยังไงตรวจแล้วไม่มีเจอเขาจะเล่นกีฬาได้ดีมากครับอันนี้ก็คล้ายๆกับยาโดปเหมือนกันครับอาจารย์คือจะบอกว่าโดปไหมเราไม่จัดอยู่เป็นยาโดปครับเพราะเป็นอาหารธรรมชาติคืออาหารที่มีประโยชน์ครับทำให้ร่างกายเราสร้างเม็ดเลือดได้ดีขึ้นอาจารย์ครับแล้วอาจารย์คิดคนเนี่ยนะครับมีอุปสรรคอะไรไหมครับความยากคืออุปสรรคก็อย่างที่บอกว่าแรกๆเราก็ไม่รู้อะไรแต่เราใช้เทคนิควิชาการจากทางการแพทย์ที่เคยเรียนมาเพราะอาจารย์เองก็จบทางด้านท็อปิคอลเมดิซินหรือโรคเข็ดร้อนเนี่ยนะพอเข้าไปเสร็จพอเขาเจาะเลือดแบบคนแล้วถ้าเราจะเจาะเลือดจระเข้แบบคนทำได้ไหมความหมายคือว่าเจาะแล้วเราก็ไม่อยากจะฆ่าเขาในอนาคตครับเขาจะต้องอยู่กับเราไปเรื่อยๆเพราะพวกนี้เป็นสัตว์อายุยืน 60-70 ปีถ้าไม่ทำอะไรเขาก็อยู่ได้
เก็บเลือดออกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเราสามารถเจาะเก็บเลือดให้สะอาดปลอดภัยนะฮะหมายถึงเลือดที่ได้ไม่มีแบคทีเรียหรือสารเคมีปนเปื้อนนั่นหมายถึงวัตถุดิบดีครับเข้าสู่กระบวนการผลิตที่ดีครับนะเราก็เลยมาคิดกระบวนการผลิตก็เป็นการขออนุสิทธิบัตรเพิ่มเข้ามาเรื่องของกระบวนการผลิตครับเราก็ได้กระบวนการผลิตเป็นรายแรกของโลกที่เราทำออกมาเป็นผลิตออกมาครับเป็นโปรดักต์งั้นโปรดักต์เนี่ยที่ได้ออกมาก็จะต้องเป็นการนะได้รับการยอมรับง่ายๆว่าจากกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นอาหารเสริมกินแล้วต้องปลอดภัยครับเราก็เอาเรื่องเหล่านั้นเนี่ยโปรดักต์เหล่านั้นมาทดสอบความปลอดภัยโดยให้สัตว์ทดลองกินครับนะครับตั้งเริ่มตั้งแต่เรามี3ขั้นขั้นเฉียบพลันกึ่งเรื้อรังแล้วก็เรื้อรังเราพบว่าจนกระทั่งหมดโปรเจกต์ของเราหนูก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีแถมในทางกลับกันเราก็ลองปล่อยให้หนูเขาผสมพันธุ์กันอีกปรากฏว่าลูกที่ได้ของหนูที่เราศึกษาวิจัยมากเกินกว่าเต้านมที่แม่หนูจะมีนั่นหมายถึงความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลูกทุกตัวสมบูรณ์หมดจะเลยมีข้อมูลว่า1บำรุงให้1โลหิตจางแล้วก็ทำให้เรื่องของการสมบูรณ์ต่างๆดีขึ้นมากเลยครับครับแล้วในขณะเดียวกันพอเราได้รับตรงนี้มาเราก็ไปขึ้นทะเบียนอย.อย.ก็ต้องมีข้อกำหนดว่า1ต้องสะอาดเราก็มองว่าเราเจาะเก็บที่สะอาดไม่มีแบคทีเรียโอเคเราก็ผ่านครับสมัยก่อนเนี่ยเลือดจระเข้เนี่ยเขาทำยังไงเห็นเขาก็มีกินมาตั้งแต่สมัยก่อนนะฮะครับคือที่เขากินกันในอดีตเนี่ยที่อาจารย์อยู่ท่านก็เห็นว่าเอ๊ะเขากินบางคนก็ขอมีใบรับรองแพทย์วิ่งไปฟาร์มบอกเออขอเลือดหน่อยจะไปรักษามะเร็งทำนู่นทำนี่เราก็เอ๊ะฟาร์มก็จะให้ออกมาครับพอฟาร์มให้ออกมาปุ๊บหมายถึงว่าคุณเอาไปทำเองคนก็ดื่มสดนะฮะแต่พอดื่มสดแล้วถ้าพรุ่งนี้ล่ะมันไม่สดแล้วสิใช่เสียครับเขาก็เอาไปทำตากแห้งเพราะตากแห้งคุณค่าของอาหารก็เสียไปเราก็เลยมาพัฒนาใหม่ว่าเราเอามาทำให้สะอาดโดยการใช้กระบวนการระเหิดแห้งหรือพูดง่ายว่าทำแห้งโดยความเย็นจัดใช้ความเย็นเห็นไหมฮะรักษาคุณภาพทุกอย่างเลือดที่เราได้มาที่กระบวนการเก็บที่สะอาดนะครับเรามาทำหลังจากผ่านกระบวนการpasteurizationแล้วนะครับเราก็จะนำเลือดใส่ถาดแล้วก็เข้าเครื่องฟรีสไดร์เพื่อทำการระเหิดแห้งที่อยู่ในตู้นะฟรีสไดร์มาทำการเก็บใส่กล่องนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการเก็บตัวอย่างนะครับซึ่งตัวอย่างแต่ละอันเนี่ยก็จะมีโพรบซึ่งเป็นตัววัดอุณหภูมินะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับนั่นจะเห็นได้ว่าเลือดที่ได้ออกมานะครับจะมีแห้งจัดนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะเห็นจากตัวอย่างนี่ก็คือตัวอย่างของเลือดที่เห็นเลยว่าแห้งจัดนะครับท่านอาจารย์ก็กำลังจะเก็บใส่กล่องนะครับนะครับว่าตัวอย่างแห้งนะครับแล้วก็จะล่อนออกจากถาดได้ง่ายนะครับและหลังจากนี้นะเราก็จะสู่กระบวนการที่นำเลือดเหล่านี้ไปทำการบดให้ละเอียดและก็บรรจุใส่แคปซูลต่อดังนั้นเราก็เลยได้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีครับแล้วรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยจริงไหมเราไม่ใช่คำว่ารักษาเราต้องบอกว่ามันไปช่วยอะไรกับเรื่องโรคมะเร็งครับดังนั้นเราก็มีผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งที่เขามาใช้ปรากฏว่าเขาเป็นที่รู้กันว่าถ้าทำคีโมหรือฉายแสงถ้าใครมีญาติครับคงเห็นเลยนะว่าโอ้โหทำไปไม่กี่ครั้งผมร่วงสู้ผอมบางคนทนไม่ไหวก็ไปละไม่อยู่ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้ฟื้นสุขภาพหรือฟื้นสมรรถนะของตัวเองขึ้นมาที่จะต่อสู้กับโรคเหล่านี้ได้คือหมอก็บอกคุณไปบำรุงมาแต่บำรุงยังไงก็ไม่รู้แล้วทำยังไงเราก็เลยบอกว่าเอานี้ไปทานนะพอเราเห็นว่าคนไปทานปุ๊บแค่เดือนเดียวเม็ดเลือดแดงก็ขึ้นเม็ดเลือดขาวขึ้นคุณหมอก็รักษาต่อนั้นก็จะเห็นได้ว่าก็ได้ผลนั้นสำหรับคนที่เป็นหนักๆระยะ3ระยะ4เขาดีขึ้นรักษาครบคอร์สปรากฏว่าบางคนนี่ 5-6 ปีแล้วเขาก็ยังอยู่อันนี้เราบอกว่ารักษาหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาอาจจะมีค่าของมะเร็งอยู่บ้างแต่เขาอยู่ได้อย่างสบายนะครับ
าจารย์ครับแล้วอย่างนี้มีผลข้างเคียงอะไรบ้างไหมครับเรารักษาคุณภาพแล้วเป็นธรรมชาติ 100% ครับอย่างนั้นผลข้างเคียงจะเห็นได้ว่าไม่มีผลข้างเคียงเลยจากการศึกษาเราตลอดการทดลองเนี่ยไม่มีผลข้างเคียงมีแต่คุณยังไงมีแต่ผลกับคนข้างเตียงคนข้างเตียงเรื่องบางทีอาจารย์มองเพราะว่าทั้งที่ผ่านมาเนี่ยหลายหลายคนที่เขาไม่มีลูกพอมาปุ๊บเอ้ามีลูกไม่รู้ตัวครับเราก็ไม่ได้บอกอะไรเขาว่ามันไม่ได้โดบนะฮะแต่เขาสมบูรณ์แข็งแรงอันนี้ก็เลยมองบอกเออไม่มีผลจริงๆเนาะดีจริงๆอาจารย์ครับแล้ววัยขนาดไหนถึงทานได้บ้างอาจารย์คือเราก็มีการศึกษานะฮะว่าวัยไหนเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยได้แน่นอนครับผมเป็นการชะลอความแก่ไปด้วยในตัวได้แต่เริ่มเนี่ยจริงๆแล้วเด็กเนี่ยเราเคยมีเคสที่เป็นเด็กที่เหนื่อยหอบภูมิแพ้เราก็ให้เขาทานนะครับขนาดเด็กเราก็แนะนำให้ทานแค่ซูลเดียวต่อวันก็พอแล้วก่อนอาหารเพราะพวกนี้เนี่ยการทานอาหารเสริมบอกเลยว่าอาหารเสริมที่ดีควรจะทานก่อนอาหารครับเพราะว่ามันเป็นอาหารที่ดีสมบูรณ์ร่างกายจะดูดซึมไปก่อนเด็กที่บอก7ขวบเขาก็เริ่มเสริมสร้างตัวเขาเองจากเหนื่อยหอบภูมิแพ้เขาหายพอหายเสร็จหลักการวิทยาศาสตร์ก็คือเด็กเนี่ยสามารถต่อยอดเองแนะนำให้กินอาหารครบหมู่ครับ5หมู่สุดท้ายแล้ว2เดือนเท่านั้นเด็กเขาก็ไม่ต้องกินต่อเขาก็สามารถเจริญเติบโตเขาได้อย่างสบายแต่ถ้าคนที่เข้าสู่วัยทองครับเราต้องสังเกตว่าถ้าคนเข้าสู่วัยทองความหมายก็คือว่าการเจริญเติบโตเราจะเริ่มลดถอยลงมาแต่ถ้าเรากินปุ๊บมันก็ชะลอออกไปเรื่อยๆครับอาจารย์ครับอาจารย์วิจัยเนี่ยครับประสบความสำเร็จนะครับแล้วใครไปต่อยอดนะครับคือตอนนี้เราหลังจากที่เราใช้เวลาวิจัยตั้งแต่ปี39จนถึง49ครับผมแล้วเราได้สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรเราก็ถ่ายทอดให้กับส่วนของเอกชนนะก็หมายถึงว่าบริษัทที่ก็จะเข้ามาก็จะมีฟาร์มจระเข้หลายที่เขาสนใจเข้ามาครับนอกจากจระเข้นี่จะเอาเลือดมาใช้เป็นอาหารเสริมสร้างบำรุงแล้วส่วนอื่นของจระเข้เราใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์ปัจจุบันนี้เราก็พัฒนากระดูกจระเข้มีเราไปใช้ในการเสริมสร้างแทนที่เราจะไปซื้อเม็ดแคลเซียมกินมากินกระดูกอยู่ไปจีนเราซื้ออะไรฮะซื้อกระดูกม้ากินทำไมเขามีม้าเยอะเหรอนะฮะแต่ปรากฏว่าเราอยู่เมืองไทยแล้วก็เอาเลือดเสร็จแล้วกระดูกที่เหลือเราก็พัฒนากระดูกจนได้เอายอมเหมือนกันทำกระดูกมาเพื่อเสริมสร้างแคลเซียมอีกแล้วผู้ป่วยก็จะมีบางคนมีประสาทตามีอะไรเราก็พัฒนาดีจระเข้มีสิทธิบัตรอีกเหมือนกันอาจารย์ครับอย่างนี้เราวิจัยอะไรมาเยอะๆเรามีรางวัลอะไรได้บ้างครับตั้งแต่วิจัยมา1 Seven Innovation Award ครับนะได้รางวัลจากมหาลัยได้รางวัลจากรัฐสภาเยอะฮะเยอะเลยส่วนใหญ่ก็ได้เยอะแม้กระทั่งเสร็จแล้วทางมหาลัยก็เสนอไปก็เลยไปได้รางวัลของพุทธทองคําครับในส่วนของงานวิจัยดีเด่นของมหาลัยอาจารย์ครับแล้วอย่างแคปซูลเลือดจระเข้เนี่ยจะหาซื้อได้ที่ไหนครับอ๋อถ้าจะหาซื้อได้ในมหาลัยเลยครับครับสามารถติดต่อเบอร์โทรตรงเข้ามหาลัยได้เลยเบอร์โทรข้างล่างนี้เลยนะครับเบอร์โทรที่อยู่ข้างล่างนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือถ้าก็ไปที่เว็บไซต์นะครับเลือดจระเข้ .com ครับนะครับเป็นยี่ห้อของมหาลัยเราร่วมกับบริษัทนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดวานิชไทยครับก็ได้มาซื้อได้โดยตรงของแท้แน่นอนนะครับครับผมนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วินมากมากเลยนะครับทางรายการบันทึกไทยของเรานะครับมีหนังสือบันทึกไทยมามอบให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบพระคุณครับแคปซูลเลือดจระเข้ในมือผมนี้เป็นอาหารเสริมที่เป็นผลงานของศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีอาจารย์แผนกสัตววิทยาอาจารย์ดร.วินเนี่ยได้เริ่มทำงานวิจัยเรื่องการนำเลือดจระเข้มาทำแคปซูลเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539ใช้เวลา10ปีถึงจะผลิตมาเป็นแคปซูลได้นะครับแล้วก็ยังได้รับการรับรองจากอย.ของกระทรวงสาธารณสุขไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงถือว่าดร.วินเป็นนักวิจัยที่ประสบความสำเร็จและทำเลือดจระเข้มาเป็นแคปซูลได้ในแรกของไทยครับเราจึงขอบันทึกไว้ในบันทึกไทยครับโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือองค์กรที่ต้องการสร้างและบันทึกในสถิติบันทึกไทย Thailand Book of Records ติดต่อ02-981-0247 02-981-1242
แล้วคุณจะเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยช่วงบันทึกต่างแดนการกินบาจ่างพร้อมกันมากที่สุดในสิงคโปร์สมาคมธุรกิจการค้าไชน่าทาวน์ได้มีการเฉลิมฉลองเทศกาลบาจ่างร่วมกับผู้สูงอายุที่อาศัยในย่านจตุรัสเคต้าเอเยอร์เมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2559หลังจากการชมการแสดงทางวัฒนธรรมแล้วผู้ชมจะได้รับบาจ่างคนละ1ลูกพร้อมถุงมือและจานเพื่อกินบาจ่างพร้อมกันซึ่งครั้งนี้ได้ทำลายสถิติการกินบาจ่างพร้อมกันมากที่สุดถึง338คนถือเป็นการกินบาจ่างพร้อมกันมากที่สุดในสิงคโปร์และวันนี้รายการบันทึกไทยของเราก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่เป็นหรือรู้จักบุคคลสถาบันสิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นสุดยอดรายแรกแปลกใหม่และไทยแท้ติดต่อทีมงานบันทึกไทยของเรามาได้ทางที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับหนังสือบันทึกไทยของเราเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับคุณแล้วแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับสุดยอด